นี้มึงไม่มีอะไรกินถึงขนาดเก็บยอดกระถิ่นแดงก็ใช่ต้องเนี่ยต้องไปต้มกินน้ำพริกรอต้องกินน้ำพริกนี่แมกกาซีนเราอนาถาอนาถาเนี่ยคือมาถ่ายงานด้วยก็มาเก็บกระถิ่นกลับบ้านด้วยเอาไปกินน้ำพริกกินน้ำพริกต้องเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงไม่น้อยเมียหลวงนี่แหละในข่าวมึงมีเมียเยอะโอ้ยเมียตบเสียหายหมดตบเสียหายหมดนี่ตบใครตบตัวเองมาเรามาไหนเขาเรื่องตอนนี้เรามาอุ้ยไกลมากเลยนี่มึงพากูไปโรงเรียนเหรอใช่โรงเรียนสารศาสตร์มึงให้กูไปเอาลูกมาฝากเข้าเรียนไม่ใช่มึงดูดิรถรถนี่ประมาณ2กิโลอ่ะตั้งแต่นับปากซอยเย็นใช่โรงเรียนใช่วิ่งเรามาอู่นี้แม่งอู่นี้แม่งรถเยอะไม่ธรรมดาเมื่อก่อนมานี่เล็กๆนะอู่เนี้ยเล็กๆแล้วได้ข่าวว่าย้ายมากี่ที่แล้วโหย้ายมา 4-5 ที่แล้วตั้งแต่สายไหมตลาดอ้อเงินลำลูกกาลูกกาสะพานใหม่จบที่สุดท้ายทำไมถึงย้ายเยอะวะมีตังค์ไปจ่ายค่าที่เขาเลี้ยงเด็กหมดอู่เนี่ยใช่ไหมใช่เยอะโดนเขาไล่ที่มาเนี่ยไล่มาเรื่อยเนี่ยมีเยอะนี่จนออกต่างจังหวัดอยู่แล้วเนี่ยใช่อีกนิดเดียวเองนิดเดียวแล้วนิดเดียวเองป่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องดีกว่าสีมึงด้วยนี่สีผมรู้จักตั้งแต่สมัย10กว่าปีที่แล้วใช่สีเป็นพ่อด้วยกันเออไม่ใช่ไม่ใช่เราไปดูเจ้าของอู่ดีกว่าธรรมดาที่ไหนหลายคนรู้แล้วอู่ไหนอ๋อใช่ๆตอนนี้เขามีชื่อเสียง275เลยเดียนอู่นี้เต็งหนึ่งเลยโตขี่โตขี่เขาดีซิปิโลนี่มีเป็นสิคือเจ้าของอู่ทำให้เก่งหรอกเหรออู่โตขับดีใช่เจ้าของอู่บ้านบ้านงั้นงั้นแหละแต่จริงๆแล้วอู่นี้ดังเพราะพ่อไม่ใช่เหรอใช่พ่อทำรูปโม้เอาสวัสดีครับสวัสดีครับนินทาชื่อเสียงเด้งน้ำหน่อยชื่อเสียงเด้งน้ำหน่อยชื่ออะไรครับครับผมอ้วนอุ๋งหนวดครับผมอ้วนเด็กเยอะแต่ก็มีครับยืนใกล้ยืนใกล้นานๆมาทีคิดถึงคิดถึงเรารู้จักกันมานานนะโอ้ตั้งแต่หนุ่มๆอ่ะนั่นหนุ่มๆใช่เราแซวก็ได้นะครับผมใครหนุ่มช่วยเล่าเรื่องประวัติหน่อยที่เรื่องซื้อรถให้เด็กจริงนะผมไม่จริงครับไม่จริงครับไม่จริงครับสาว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 โอเคเราหมักเขาเรื่องดีกว่ามาวันนี้จะมาคุยอ้วนหน่อยครับช่วงหลังอ้วนนี่มีชื่อเสียงทางด้าน275เรเดียนครับเวลาเขาบอกดีมากครับเวลาดีสุดของอ้วนเท่าไหร่ฮะ96ครับที่สุดของเรเดียนไหมตัวอย่างอาวนาผมว่าผมก็เร็วนะครับ96เร็ว96เพิ่งได้ไวการ์ด XO มาเอ้ยโตโยงานโตโยมาแล้ว60ฟุตออกเท่าไหร่นะที่คันนี้ออก 1.6 คือคันเดียวกันใช่ไหมที่วิ่ง96 1.6 ใช่ครับเกือบจะได้ทุกคันนะ 1.6 นิดๆคือมาตรฐานเลยใช่ครับถ้า 1.5 นี่ของแถมถ้าแพ็คเหนียวๆเหนียวๆใช่ครับเคยได้มั้ยคันนี้เคยได้อยู่คันบางมีนเคยได้อยู่ได้อยู่เอาละเรามาดูรถกันดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราคุยเรื่อง275รถในอู่เยอะมากครับเรามาดูคันนี้ก่อนคันนี้เป็นรถอะไรฮะเซเวโร่ครับ275เหมือนกันใช่ครับเครื่องทำอะไรบ้างคันนี้คันนี้มีอันนี้น่าจะเป็นมีลูกครับมีก้านครับทาโบอะไรนี่ทาโบ TK ครับ38 TK เคดดี้ผมบอกว่าอู่นี้ไม่ใช่ทาโบใหญ่ไม่ใช่ทาโบใหญ่ครับแต่ก็มีลองอยู่คันนึงคันสองคันครับกำลังก็ดีไหมก็ยังไม่ได้เอาไปลองวิ่งได้ม้าอยู่ครับมีม้าอยู่แต่ยังไม่ดู60ฟุตยังไงใช่ครับเพราะว่ามันดึงยังไงใช่เพราะอย่างนี้ก็จูนมาก็1,070อะไรเงี้ยครับคือพันนี่คือพื้นๆเลยตอนนี้พื้นครับคือลูกก้านเธอก็พันลูกก้านเธอก็พันอีกคันทำไปก็ลูกก้านเดิมเลยคันนี้หูสีอะไรนะกล่องอะไรคันนี้หูสี1,600ครับกล่องลิฟคอนเหมือนกันจูนนะอันนี้ตู่จูนครับตู่โคราชตู่โคราชใช่ครับแล้วเกียร์ฮะอันนี้เกียร์25 OS ครับคือที่อู่นี่จะไปเกียร์25หมดเลยเหรอมันค่อนข้างซ่อมง่ายครับแล้วอะไรมันมีเยอะแล้วไม่เล่นเกียร์ J หรือเกียร์2 J 6เกียร์คือเวลาซ่อมยากซ่อมยากใช่ก็อะไรมันหายากเลยซ่อมยากอะไรมันหายากเตือนอากาศใช่ครับอากาศครับคือเรเดียนมันใส่เตือนน้ำได้ไหมเออเห็นไม่ค่อยมีคนใส่เตือนน้ำอ่ะจริงๆก็ได้นะแต่มันยุ่งยากโอ้โหกว่าจะใส่กว่าจะดูแลอะไรทีใช่ครับวิ่งได้เลยวิ่งได้เลยครับเดี๋ยวไปดู2คันทีเด็ดว่าก็พามาดูคันนี้หน่อยครับครับผมบอกว่าขอนำเสนอครับพลาดไม่ได้เลยคันนี้คันนี้พลาดไม่ได้เลยครับเป็นรถอะไรครับฟอร์ดเรนเจอร์ครับตัวใหม่ด้วยนี่ครับ 2J 4Wheel ครับ 4Wheel ทำไมถึงวาง 2J เจ้าของบอกว่ามันน่าจะแรงกว่าดีเซลแล้วทำไมต้องใช้ 4Wheel เนี่ยเขาอยากจะเที่ยวครับขับเที่ยวด้วยเที่ยวป่าเที่ยวธรรมชาติเลยมั้งพี่ขับเที่ยวกี่ร้อยมาเนี่ย600ครับโอ้โหมีคอยฮอตเทคด้วยแคมมีแน่นอนเนี่ยแคมมีคันนี้โทรอะไรครับ
ทอร์โบ04Zครับโอ้ยเกียร์ออโต้ซิ่งมั้ยซิ่งกล่องอะไรกล่องนี้ใช้ Fcon Fcon ครับ 3.2 5 600มา600 600แน่นอนครับโอ้ยขับเล่นนั้นขับเล่นนะรถลุยป่าสมัยนี้แต่ละคันไม่ธรรมดารถลุยป่ามาใช้เบนซินด้วยปกติก็จะเป็นดีเซลแล้วคันมันเสร็จเมื่อไหร่กลางเดือนหน้าครับแล้วจบมั้ยจบแน่นอนครั้งแรกวนลุงหนวดกับรถดีเซลไอ้กับรถกระบะที่ทำที่อู่ลุงหนวดกระบะทำเขาแต่สูงๆเงี้ยใช่ครับครับเป็นไงบ้างใช่ครับต้องมาลองรุ่นกันดูใช่เก็บสวยด้วยครับเก็บฮะเก็บสายไฟโล่งหมดโล่งหมดไอ้ลุงหนวดนี่อ้วนนี่สายไฟนี่ให้ใครทำทำเองช่างกี้ครับช่างกี้ครับช่างกี้ช่างประจำอยู่อ๋อคือจับอู่ใช้ไฟบลูทูธเลยบลูทูธสวยแน่นอนครับช่างกี้เรียกใช้บริการได้ได้เลยเรียกยากไหมง่ายคันนี้คาดว่าจบประมาณราคาประมาณเท่าไหร่ว่าต้องมี500,000ขึ้นนะรวมโอ้โหเครื่องก็หลายแสนแล้วใช่ครับเครื่องก็แสนต้นๆแล้วครับสองเตียวโต้เนี่ยใช่เดิมๆอ่ะคันนี้มีลูกกลางนะเดิมแต่ดะอยู่ในเครื่องแพงขนาดนี้หรอใช่ครับเครื่องแพงครับเครื่องหายากด้วยใช่นี่คือเครื่องมีทีเครื่องจีเลยแพงตัวแพงเลยใช่ต้องเป็นแสนอ่ะเมื่อก่อนไม่กี่หมื่นเองเนาะใช่ราคาตามแต่ก่อน65,000เกียร์ออโต้ใช่ใช่เดี๋ยวนี้วางไม่ค่อยได้แล้วใช่ครับหายากไงเครื่องหายากราคาก็สูงธรรมดาปะพี่ต่อดูรถแข่งดีกว่ามาต้องหมดต้องคิดต้องดูรถแข่งโอ้โหดูรถบ้านนี่ไงนี่คันนี้สีเหลืองครับนี่ของใครครับของบางมานครับบางมานใครรู้จักบางมานเจ้าพ่อเนี่ยรถนี่มีเป็นสิบส่งทุกอู่ทุกอู่ไปถ่ายอูไหนก็ต้องมีต้องมีบางมานฮะมีหย่อนทั้ง1คัน1คันคันนี้สเต็ปยังไงครับเป็น275ประมาณเลฟอัพครับเป็นรุ่นเกียร์ H ยาง6ยาง60อ่ะครับอ๋อคันนี้เครื่องทำอะไรบ้างอ้วนทอร์โบมีก้านทอร์โบ TK ครับฮะลูกเดิมลูกเดิมดูนะ1070 1070ใช่นี่เกียร์อะไรอ่ะอันนี้คันนี้เป็นเกียร์น่าเป็นเล็กซัสหรืออะไรสักอย่าง6เกียร์6เกียร์เล็กซัสใช่ใหญ่ไหมเกียร์มันใหญ่ไหมผมว่าพอ25อ๋อแต่ไม่ถึงเหมือน 2J อ่ะไม่เหมือน 2J แต่เขาบอกว่ามัน6เกียร์เหมือนกันแล้วตัดทุกฟังทายใช้เบอร์อะไร6เกียร์ไล่ประมาณ 3.2 3.2 ก็เหมือนเหมือนกับ2 6เกียร์ก็เลย6เกียร์โตต้าใช่ใช่เขาเคยวิ่งได้ใน6เกียร์ครับวิ่งได้อ่ะก็วิ่ง9ต้นนะยางใหญ่6ฟุตเท่าไหร่คันนี้60ฟุตถ้าเป็นตอนเป็นเรเดียนอ่ะ 1.6 กว่าโอ้แต่ยางใหญ่ยังไม่ได้ลองเพิ่งเปลี่ยนรุ่นเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องช่วงล่าง275กันผมอ้วนบอกว่า6ออกตัวนี้1กว่าหมดเลยใช่ครับเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องช่วงล่างเอารถก่อนค่ะเดี๋ยวอ้วนจะบอกหมดเลยไม่ปิดบังช่วงล่างช่วงล่างทำยังไงบอกเลยตั้งสูงสุดยังไงแคมเบอร์เท่าไหร่บอกได้ไหมก็เป็นค่ากลางๆครับเป็นบางอย่างจะคุยกันละเอียดคันนี้มอน้ำอยู่หลังเนี่ยน้ำหลังครับหนักเท่าไหร่ฮะคันนี้ตัน4นะเพราะมีถ่วงด้วยเขาถ่วงด้วยกติกาเท่าไหร่อ่ะผมว่าหน้ามันตัน3แต่ว่ามันเบาเกินฟรีทิ้งใช่ครับก็ถ่วงเอาแล้วอ้วนนี่มีต้องมาลานรถด้วยมั้ยน้ําหนักมาลานน้ําหนักผมมีน้องมีร้านน้องมาลานอยู่เป็นคนที่ตั้งศูนย์ให้ผมอยู่อ๋อ9 9 Progress คนนี้ละเอียดแน่นอนรู้จักดีใน275แน่นอนใช่ครับเอาล่ะคันนี้ไปดูคันเทพดีกว่าเกียร์ซิ่งครับเกียร์ซิ่งไปดูตัวเต็งของกลุ่มนี้เลยใช่มั้ยอันนี้บางมีนครับพันโม275ครับบางมีพันโมใช่ครับบางมีนี่หลายคันเหมือนกันเนาะที่ทำที่เนี่ยก็มี3บางพี่น้องหมดครับแล้วมาที่นี่หมดเลยใช่ครับแต่คันนี้รู้สึกว่าจะดังหน่อยเพราะว่า275นี่ต้องมีชื่อเขาติดอันดับ1 2 3แน่นอนใช่ครับอันนี้ปอป้าครับแน่นอน60ฟุต 1.5 1.5เห็นแน่นอนครับอันนี้ 1.5-1.6 เห็นอยู่แล้ว400พอเมตร 9.6 96ครับตัวอย่างอาวนา96 97เนี่ย97 9เนี่ยเห็นง่ายๆไม่เคยใส่พวกวิกกี้พวกอะไรวิ่งนะคันนี้ผมไล่อย่างนี้อย่างเดียวเลยเพราะเปลืองเครื่องใช่ไม่ไล่ยางนู้นเลยใช่ครับถ้าอย่างมิกกี้ก็มีงานที่พี่โบจัดอยู่ก็มีมันจะลงอีกไหมโอ้ยลงถ้าอย่างนั้นลงแน่นอนครับต้องมีข้าม3ได้นะโอ้โหบอกไม่ได้แต่ว่ามันก็น่าจะดีกว่านะแต่ที่แน่ๆคือว่านบอกว่าเครื่องตัวนี้วิ่งเป็นปีเหรอเป็นปีครับไม่เคยยกโอ้ฮันเลยไม่เคยได้เพิ่งมายกเนี่ยครับเพิ่งมาทำมาเช็คคือยกเช็คครับเช็คจะวิ่งแล้วตอนยกเช็คเนี่ยดูช้าดูรูปมันเสียหายไหมก็ของบางสวยนะครับคาร์ดเคิร์ดสวยหมดบางขับรถขับรถค่อนข้างจะเสียหายน้อยอ๋อคือขับเป็น
เปลี่ยนอะไรบ้างป่ะไม่มีไม่มีแล้วก็เช็คชาร์ปเช็คอะไรถ้าสวยผมก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรถามลืมถามเลยนั่นเครื่องอุ่นใช้ของอะไรคันนี้ลูคัสครับลูคัสใช่ครับดีถือว่าดีเลยดีเลยครับแต่ก็ผมก็ใช้บางคันลูคัสบางคันครับบางคันก็เพเซอร์ใช้สองยี่ห้อใช่ครับคือคันนี้ลูคัสใช่เลือกมาไม่เป็นอะไรเลยไม่ก็สวยอยู่ครับขอลูคัสสองป่องนะโฆษณาได้ไงใช่ขอพี่ต่อยขอเลยนะนี่ลุงหนวดใช้ลูคัส275ใช้ลูคัสแล้วถามขึ้นตรงนี้ทำอะไรบ้างอ่ะคันนี้ก็มีคันนี้มีก้านวิททูบครับอ๋อคือก้านวิททูบใช่ครับลูกเดิมแล้วฝาอันนี้ฝาก็ฝาพี่น้อยเหมือนกันครับฝาพี่น้อยวิททูบใช่ครับแล้วโทโบแน่นอนโอ้ใช้ GK คันนี้ใช้ GK ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่โอ้ยเคยบอกว่าอู่นี้ชัด GK เดียวเลยผมว่าด้วยขับแล้วขับง่ายนะผมว่าครับพูดไม่ขับสักคันนะแก่แล้วขับไม่ไหวแล้วนี่โครงหลังใช้เบอร์อะไร22ครับ22ครับมันรอไม่22นะผมว่าไม่รอครับเพราะว่า 2.5 มันไม่ต้องการขับ22มันรอออกตัวต้อง 6,500 7,000 เนี่ยก็มันไม่ต้องการ12เร็วไง12ก็ช้าก็ได้12ไม่ต้องให้มันยาหน่อย3ค่อยไปครับอ๋อ3ค่อยพูดไปเลยใช่ครับคันนี้มาถึงช่วงล่างแล้วครับทำไมเห็นส่วนใหญ่ที่นี่จะใช้ชบเนอร์คอนเซปคันนี้คันนี้คุณแฟนเป็นสปอนเซอร์จุนเนอร์ทั้งคันครับแล้วใช้มาก็คือลองใช้มาก็ดีใช้คันนี้ใช้มาเป็นปี2ตั้งแต่ยางใหญ่ครับคันนี้แล้วช่วงหลังจุนเนอร์ด้วยจุนเนอร์หมดห่วงหลังอะไรพวกนี้ของจุนเนอร์ก็ค่อนข้างจะโอเคยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแฟนขอโชว์ชุดนึงใช่ครับแล้วผมก็ใช้จุนเนอร์ครับดีครับก็ใช้มาเป็น2ปีแล้วที่เพิ่งมาดูเช็คช็อคนะครับแล้วมีปัญหาไหมมีคอยมีอะไรบ้างไหมมีไม่มีครับก็จะใช้อยู่ใช้ทุกคันเลยครับที่อยู่เนี่ยใช่เพราะเห็นที่นี่จะจูเนอร์คอนเซ็ปต์หมดเลยลืมถามคันนี้ใครจูนอ่ะคันนี้ตู่ครับตู่โคราชจูนตู่โคราชคันนี้จูนครับ 1,050 มาไม่เยอะนะไม่เยอะครับเท่าไหร่พูดมา2,000 2,300 2,400 ประมาณนี้ครับอ๋อมีก้าดิพูดได้ใช่ครับกล่องอะไรเอฟคอนหรือว่าเอฟคอนเงินครับไอเอฟคอนทอง 3.3 ธุรกิจเยอะเลยนะโทรศัพท์มาเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันครับว่าของพวกนี้มีอะไรบ้างครับไม่ธรรมดาต้องบอกว่าไม่เคยใครดูมาก่อนนะในรายการเราดูรายการแรกไม่มีอันนี้คือคันนี้น้องผมอาจจะเป็นคนละเอียดมากคนที่ตั้งที่ใส่อะไรพวกนี้ก็ด้วยจุดยึดแพรหรือห่วงอะไรพวกนี้ครับก้าวจะเช็คตลอดคือเขาเป็นคนละเอียดครับคันนี้คือใช้พาว6 แฉกครับแต่จิตยาดีดีอาร์ครับคันนี้เฟืองท้ายดีดีโปอ๋อคือใช้3.2มิลใช่มีขาดไหมถ้าเป็นในพาวบางมีขาดไม่เคยขาดขับเก่งนะใช่ครับบางมีขาดไม่เคยขาดถ้าพาว3.2ขาดจะใส่พาวได้ตอนนี้ไม่มีไม่มีหรอกผมว่ามันขาดไม่ขาดอยู่ที่เราใช้เราเช็คมันอ๋อก่อนที่มันจะขาดมันจะเริ่มเบี้ยวละอ๋อเราถอดมาก่อนใช่แล้วก็คือพวกสปายอ่ะมันจะล้มไหมมันจะล้มก่อนแล้วนั่นคือที่มันจะเริ่มขาดละอ๋อคือเราเปลี่ยนเลยใช่ครับโอ้ช่วงนี้เผาหาซื้อยากจังใช่ครับแต่ก็มีหาได้ใช่ครับต้องใช้เผา300สักเอ็กแทนได้ไหมไม่ได้มันยาวกว่าอ๋อแต่คันนี้ไม่เคยขาดนะไม่เคยขาดเลยส่วนมากของพี่หัวไม่ค่อยจะขาดคอม้าเดิมคอไอ้นี่ของจูเนอร์จูเนอร์ปีกนกคอม้าเดิมแค่นี้เหรอใช่ครับแค่นี้เองแล้วจะบอกได้ไหมว่าสูตรตั้งศูนย์ของอ้วนเนี่ยตั้งศูนย์อย่างตั้งเนี่ยมันก็ประมาณ0.0 อ๋อคือตั้งโกงหน่อยใช่ครับก็แคปเบอร์จริงมันตั้ง0ครับ0.0หรือบวกนิดๆบวกข้างนอกใช่ก็อยู่ที่ท่าคนขับอยู่ที่เราจะถ่วงรถเนาะใช่ครับต้องดูอย่างนั้นเลยอ่ะใช่ครับคือก้าวเวลาก้าวก็ตั้งอ่ะเขาจะต้องเอาถ่วงน้ำหนักของจริงแล้วก็ตั้งต้องบาลานซ์ไหมบาลานซ์4ล้อคือเครื่องชั่งไหมก็ไม่ได้บาลานซ์นะครับพวกเรเดียลไม่ได้บาลานซ์เลยก็คือบอกตรงว่าที่เคยทำนะทำเองนะครับจะออกแถเงี้ยก็ถ่วงไปจนกว่าจะตรงอ่ะแต่ก่อนที่เราจะตั้งอ่ะเขาจะถ่วงเลยถ่วงน้ำหนักที่เราน้ำหนักถ่วงจริงมันอยู่รถเนี่ยมันอยู่ที่เราจะถ่วงเท่าไหร่กติกามันเท่าไหร่ตัน350ป่ะประมาณตัน3ตัน350คันนี้ตัน4ขึ้นหมดอ่ะคือถ่วงเข้าไปใช่ครับว่าอยู่ที่เราจะถ่วงแบบไหนออกได้ของอ้วนนี่คันนี้ถ่วงแบบไหนอ่ะอันนี้ถ่วงไม่บอกหรอครับบอกไม่ได้คือถ่วงเหมือนกันถ่วงได้นี่ว่ะถ่วงท้ายรถแล้วถ่วงกลางรถก็มีทุกถ่วงเยอะแยะมีทุกถ่วงเลยเหรอใช่ก็คือว่าบางคนมันถ่วงเนี่ยถ
ถ่วงให้มันตรงยุทธ์ตรงท้ายคือมันใช่น้ำหนักตรงนี้ใช่บางคนก็ถ่วงปลายใช่คือการซ่อนไม่ใต้ชนใช่แล้วแต่คนจะถ่วงไม่ได้มีหมดใช่ไม่ได้ว่าถ่วงข้างนึงมันก็เอียงไปมันต้องถ่วงให้เท่ากันด้วยแต่คือเราจัดแจงคนขับถังน้ำมันหรืออะไรเงี้ยให้มันบาลานซ์กันถังน้ำมันอะไรอ่ะคันนี้เซฟตี้15ลิตรยืนรถอ่ะใช่ครับอ๋อคือท้ายรถไม่มีแล้วไม่มีละอ๋อแต่บอกไม่ได้แต่คือว่าพูดง่ายๆโดยรวมว่าโถทั้งคันใช่ครับมันมีทุกจุดสัดส่วนทุกจุดใช่ครับกล้าจะดูความเหมาะสมอ๋อคือกล้าเขาจะจัดการหมดเลยใช่ครับเช็คทุกรอบหมายความว่าถ้าเกิดเราทำแข่ง2.5เนี่ยส่งรถให้9ทำเนี่ยคือกล้าเขาจะดูหมดเลยใช่ครับไม่ใช่ดูแค่ศูนย์อย่างเดียวใช่ครับดูคือสมมติเราจะเช็คศูนย์อย่างเงี้ยเรามีโชคไปถึงไม่โชคจูเนอร์ไปโชคที่ห้องอื่นไปเงี้ยอย่างเราก็ดูแค่โชคดูปรับเนื้อแต่ก้าวก็ถอดเลยถอดสปริงออกดูความเหนื่อยความอะไรน้องก็เช็คก่อนเลยดูรีบาวใช่ดูว่าไอ้มันเท่ากันไหมโชคสองตัวใช่ไม่ใช่ซื้อมือสองมามันจะเท่ากันนะก็ใช่ผมก็ที่ผมซื้อมาใส่เลยไม่ได้แค่บอกว่าเซ็ตค่าสปริงมาจากร้านนั้นเองเบอร์5เบอร์6ไม่ได้มันต้องเช็คก้าวถอดดูเลยเช็คเขาละเอียดผมบอกน้องผมละเอียดคือโชคใหม่ก็ต้องเช็คใช่ครับโชคใหม่ก็เช็คหมดหมายความว่าเขาเน้นความสำคัญของโชคมากใช่ครับโชคถ่วงตั้งอะไรพวกนี้แต่รับประกันว่าตรงคือส่วนมากคนที่อย่างลูกค้าผมเป็นคนที่ขับเองหมด uh-huh. เด็กใหม่ๆเนี่ยไม่เคยขับอ่ะ uh-huh. ก็ขับตรง uh-huh. เขาจะมาเช็คให้หมดทุกอย่างดูให้พูดถึงว่าถ้ารถขับตรงเนี่ยคนขับอุ่นใจนะใช่ใช่ครับถ้าขับตรง3เดินได้เลยคันเร่งแน่นอนคันเร่งเดินได้เลยใช่ถ้าออกแล้วเป๋ไปเป๋มาคนขับก็ถอดใจแล้วใช่ใช่เพราะรถนี้มันดึงหนักนะใช่ครับแล้วส่วนสปริงเนี่ยสวยอ้วนใช้เบอร์อะไรอ่ะบอกได้ไหมก็มันแล้วแต่ครับเบอร์5เบอร์6แล้วแต่ที่รถหนักเบาไม่เท่ากันใช่ครับรถแต่ละคันมันเหมือนกันนะแต่มันบางทีมันตั้งไม่เหมือนกันอ่ะบางทีไม่ใช่ว่าแพ้มจะตรงเลยมันไม่เหมือนกันหรอกคือแต่ละคันมันเบี้ยวแน่นอนรถใช่ใช่ครับมันก็แล้วแต่นี่ไม่อยากให้เห็นที่คันอีกคันสวยมากแต่ไม่อยู่กลับบ้านไปละเรื่องของเพื่อนผมก็เจ้าของรับเองเหมือนกันตอนนี้ก็วิ่งอยู่ 10.2 แล้ว 2.5 เหมือนกันนะ 2.5 เหมือนกันแต่คนไม่ได้ขับรถเลยนะเขาก็ซ้อมเลยมาก็โอเคจริงๆแล้วช่วงล่างเขาไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรครับคือมันสำคัญคือจุดยึดตรงนี้ขอให้มันเราก็ต้องคอยเช็คมันอ่ะบางทีตรงนี้มันสามารถจะเลื่อนเสียหายได้ตลอดเวลาใช่ครับแล้วแข่งสนามตรงนี้ต้องตั้งสูงทีไหมไม่ผมก็วิ่งถ้าคนขับจะรู้รถมีอาการเนี่ยก็เข้าแล้วเข้าใช่ครับแล้วพวกบูทยางบูทแพนเนี่ยต้องคือสำคัญคือไม่ของผมเป็นสมาร์ทซูเปอร์ลีนครับอันนั้นก็เหล็กเชื่อมสมาร์ทการสำคัญพวกนี้ครับพวกบูทพวกคอม้าเนี่ยมันชอบขาดเขาจะเพราะว่าถ้าขาดนิดขาดหน่อยเนี่ยเรียบร้อยเลยไม่ได้ใช่นี่ใช่บูทอะไรอ่ะอันนี้บูทสแตนดาร์ดครับก็ซื้อใหม่ๆมาอัดเอาอ๋อไม่ใช้ยูเทียนอะไรใช่ไม่ใช้ยูเทียนอะไรครับที่มาของ 1.5 1.5 ครับด้วยความละเอียดครับอย่างละเอียด9โปรเกรส 1.596 96ใช่ครับสุดยอดมากคันนี้แต่ดูทรงรถมันเตี้ยมากเลยคันนี้ใช่ครับสมมติว่าหน้าเชิดก็เหมือนหน้าถ่ายแล้วถ้าเตี้ยมากแล้วรีบาวช่วงมันจะไม่ยันอ่ะก็ของแฟนเขาปรับได้เยอะเขาโชคเขาเอาอยู่อ๋อโชคเอาอยู่ใช่ครับเขาปรับได้เยอะใช่ครับของเขาปรับได้หลายระดับนะใช่ครับพวกนี้ก็เขาสั่งพิเศษเอาด้วยมันก็มีแบบว่าบอกค่าเขาเป็นพิเศษแกนใหญ่แกนเล็กมันมีอ๋อแฟนทำให้ได้หมดใช่ครับคันนี้แฟนทำตั้งแต่แรกแต่วิ่งยางใหญ่เลยแล้วคิดว่าก้าวจะลงอีกไหมหรือว่าสุดแล้วกับยางเอามันอาร์อะไรเนี่ยถ้าอยากได้แต่ผมว่ามันก็ตอนนี้มีใครลบสถิติได้ยังที่บุรีรัมย์เขาวิ่งกันนี่นะแต่มันไม่ได้ยางแต่มันเป็นยางเอายางเนี่ยเลยเดียนเนี่ยเอามันอาร์เนี่ยถ้าเดียนผมว่ามันบางมีน่าจะเร็วอยู่เร็วสุดแล้วเนี่ยครับแล้ว 1.5 นี่ 6 นี่เร็วสุดตอนนี้ไหมไม่ครับที่อื่นก็ทำได้นะ 1.5 แล้วที่อื่นส่ง9ใช่ไหมจริงๆก็พูดง่ายๆเอาไงวะกักหรือเปล่าโอ้ถ้ายินดีเลยก้าวยินดีครับเต็มที่เดี๋ยวบางคนฟังอย่าไปทำก้าวแต่กลัวว่าจะทำอ้าใช่ครับเอาไว้น้องเต็มที่ครับ100%เต็มที่อู่ไหนก็ทำให้ใช่ครับก็ดีนะอยู่คลองเลยนะก้าวคลอง7ครับทางซอยรถเพื่อนผมพวกยางใหญ่อุบัติเหตุอะไรเขาก็ไปจุดไปตั้งที่นู่นใช่ครับแต่เต็มที่ครับแน่นอนครับไม่ว่าของอ้วนไม่เกี่ยวครับเหมือนกันหมดอยากให้วิ่งได้เหมือนกันหมดคราวนี้ก็อยู่ที่คนขับแล้วช่วงล่างดีอยู่ที่คนขับมาสนุกกันใช่ครับ97แล้วทำไมคันนี้ท่อไม่ขึ้นฝาโปรอ่ะบางเขาชอบท่อหลังบางเป็นคนขับรถไม่มีเกียร์วัดเลยดูครับคันนี้ไม่มีเกียร์วัดเลยนะ
เขาจะฟังเสียงเดียวคันนี้ไม่มีเกวัตแม้แต่ตัวเดียวความร้อนบุ๊กก็ไม่มีไม่มีเกอะไรเลยมีบัมป์ไฟฟ้าตัวเดียวใช่บัมป์ติ๊กอยู่ข้างนู้นใช่พูดง่ายเข้าไปรถนี้บัมป์ติ๊กดังลั่นเลยใช่เขาใช้แบบเหมือนบางมันใช้แล้วทำไมอยากรู้ว่าทำไมอ้วนอ่ะใช้หมดน้ำมันสั้นอยู่ตรงฝั่งนู้นนะคือบาลานซ์ด้วยป่ะใช่ครับแล้วภาระบัมป์ติ๊กมันก็น้อยด้วยมันสั้นไงอ๋อแต่ชัวร์นี่ของใหม่มันหัวสีหมดเลยใช่ครับเฮดไวบีครับอันนี้เฮดไวบีสำหรับถนนไม่รู้แน่นอนใช่ครับบางคลิปบางสาวถนนอยู่นี่ถังกี่ลิตรนะ15ครับ15ลิตรเนี่ยวิ่งไปกลับกี่รอบหมดอ่ะผมเติมอย่างนี้ผมเติมเต็มตลอดลานละเติมลานหนึ่งเติมลานหนึ่งหมดเยอะไหมไม่เยอะครับนิดเดียวค่อนถังเนี่ยก็ไม่กินนะใช่ครับหัวฉีด1,600ก็ยังไม่ค่อยกินใช่ลอง2x2ดูดิทำไมไม่ใช่หัวฉีดโตไปเลยผมว่า1,600มันพอแล้วนี่เหลือเฟือกับบูสองบาสามใช่ครับอีแบนห้าเนี่ยเหลือเฟือโอ้โหข้างในไม่มีเกลอะไรบอกเลยนะใช่ครับความรู้สึกอย่างเดียวของเดิมใส่ก็ไม่ได้เลยนะกับเดิมไม่มีครับไม่ได้ต่ออะไรเลยก็ไม่ใส่ด้วยใส่ก็ไม่ได้ใส่นี่ล้วนเลยใช่ขับไม่ได้ใส่ไม่ได้เลยทำไมอ่ะความชินไงความชินของเขาแบบนี้ใช่แล้วอีส่วนอีปั๊มมุนรีโมทนี่คือเราใช่ไหมคือออกตัวคือไม่ใช่ครับคือตอนแรกจะไว้ไฮแต่บางก็ยังไม่เคยไฮเลยก็วิ่งก็คือบาร์8ก็บาร์8ตลอดใช่วิ่งท่านั้นตลอดแต่อย่างว่ารถเรียนมันไฮก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ครับไฮปุ๊บมันก็เสียอาการใช่ครับจะวิ่งดีกันใกล้ๆตอนยางหมดอ่ะยางหมดเดี๋ยวรู้เรื่องเลยแล้วทำไมต้องใช้ยางหมดวิ่งอ่ะโอ้เหนียวมากตอนยางหมดนี่เหมือนสลิกเลยถามจริงเรือเนี่ยกำลังมีราคาเลยคือคนถามนะยางใหม่มาใหม่ใส่ใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเวลาไม่ค่อยมีหรอกต้องลองวิ่งก่อนใช่ให้ยิ่งจะหมดหมดเนี่ยราคาดีเลยเหรอใช่ต้องมีขายยักให้หมดเนี่ยส่วนมากผมซื้อมาบาฟทิ้งเลยครึ่งเส้นโหใช่แล้ว 7,000 6,000 ใช่ครับบาฟทิ้งอ่ะจะเวลาต้องบาฟทิ้งครึ่งเลยคือว่าใช้ยางใหม่วิ่งให้หมดให้หมดไม่เอาไม่เอาคือเบิร์นทิ้งหมดไม่เอาเพราะมันเหนื่อยเครื่องอ่ะเสียเครื่องมันไม่เห็นหรอกอย่างบางทีเบิร์นนานเนี่ยใช่เครื่องมันร้อนนะใช่ถามว่าไหนเรื่องเบิร์นยางอ่ะจำเป็นมันต้องเบิร์นเยอะอ่ะจำเป็นคือถ้าเป็นยางที่มันเยอะๆใหม่ๆนะผมจะเบิร์นเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้เบิร์นแม้ก็อังไว้ค่อยๆอังไว้คือเบิร์นเกียร์สองใช่ก็อังไว้ให้มันนานหน่อยแต่ถ้าเกิดยางใกล้ๆจะหมดอ่ะก็ไม่ต้องเยอะมากถ้าตอนเบิร์นเราต้องเกียร์หนึ่งหรือว่าเกียร์สองเกียร์สองเลยครับคือเข้าเกียร์สองเบิร์นใช่ใช่ก็เบิร์นใช่อังไว้สมมติว่าบางมีนอังครับจะรถหยุดเลยอ่ะคือห้อยไปเลยอ๋อคือจะไม่พลายเครื่องใช่ครับแล้วการวางลายเนี่ยที่อ้วนยืนคอยบอกเนี่ยครับอ้วนบอกยังไงอ่ะก็คือเดี๋ยวน้องผมก้าวกันอยู่ข้างหลังก็จะให้ตรงลายดีที่สุดเราจะคอยดูใช่ให้ลายให้ครับลายเดิมบวกตรงไหมตรงอยู่ตรงอยู่ไม่เขซ้ายเขขวาต้องมีนิดนึงแต่มีน้องอยู่ข้างหลังเราแก่แล้วตาก็นะใช่ที่มองไงตานิ่งแข็งกลางคืนเงี้ยโอ้โหตามองสาวๆใช่ไหมสาวๆนี่ชัดพี่ตีนี่ชัดเลยโอบล้วงเลยนี่โดนแน่นยำเอาว่าเรื่องของการเดินสายไฟเห็นทุกคันนี้รู้สึกจะเป็นช่างกี้เหรอคะใช่ช่างกี้ทุกคันทุกคันเลยสายไฟบูทูธสื่อคันเลยใช่ครับช่างกี้นี่วางสวยทุกคันครับสุดยอดเลยใช่ไหมใช่ครับแนะนำได้สวนสยามไปได้เลยครับสวนสยามใช่ครับที่นี่กรุงเทพที่นี่กรุงเทพคันเราเองดูคันเองมิกระโดดเซฟิโลหน้า R32เพิ่งได้ใช้มาล่าสุดครับนี่สายไฟบลูทูธครับมาเก็บเกลี้ยงเก็บคันนี้เทอร์โบ TF08 อัพไบอันนี้ทำไมไม่บิลเลตนะอ้วนไม่ใช้บิลเลตเลยดูสังเกตแต่ละคันผมฮันนี่แซมทำมาให้อ่ะผมว่ามันเหมือนแมตต์เลยนะมันโอเคอ่ะบิลเลตมันจะติดไวใช่ใช่แต่ที่ผมไม่ค่อยไม่เน้นเรื่องติดเน้นเกียร์สามไปแล้วเล่นลูกหนักใช่อ่าฮะอันนี้มีของอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็ก้านวิททูบเหมือนกันก็แคมก็28ธรรมดาครับอ่าฮะครับฝาพี่น้อยแล้วว่าเน้นความสำคัญของการตั้งแคมไหมตั้งแคมนี่ผมตั้งอันที่1ตั้งหนึ่งที่อยู่ตู่อ่ะครับอ๋อนี่กล่องอะไรฮะนี่กล่องทองครับตู่จูนอ๋อตู่โคราชเหมือนกันครับนี่พันพันหกสิบพันหกสิบเก้าแปดมาเนี้ยเอกครับ98บูทเท่าไหร่อ่ะบูทประมาณ2x3อะไรเงี้ยครับเหมือนพอๆกันไม่ทิ้งกันอะไรแชมป์ล่าสุดเลยแชมป์ล่าสุดจะมาแทนคันนี้นะ
อีกหน่อยคู่กันมากับอู่ลุงเหนือเลยนะคะเอกเนี่ยใช่ครับแล้วมีคอยเอ็มดีนี้กล่องไฟใช้อะไรครับพี่เจตครับเจตเคใช่ครับทุกคันนี้ใช้พี่เจตหมดพี่เจตหมดคือไม่ต้องเอาเล่นเล่นของนอกเลยใช่ครับดีไฟแรงพี่เจตไฟแรงเลยพี่เจตมีไฟพี่เจตมีไฟพี่อ้วนหมดไฟหมดไฟอันนี้ก็จูเนอร์จูเนอร์คอนเซ็ปต์เหมือนกันเพราะว่าจูเนอร์คอนเซ็ปต์มันเคยบอกที่นี่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะใช้คือพูดง่ายว่าที่นี่มันสุดสำเร็จเลยนะใช่9โปรเกสถ้าไฟกี้ถ้าใครทำรถมาใครทำรถมาไปให้9ตั้งอ่ะวิ่งได้แน่นอนก็อยู่ที่คนขับแล้วเห็นเหมือนกันหมดสเปคเนาะของที่นี่สูตรที่นี่จะเป็นว่าฉีดพันหกพันหกนะครับนี่สูตรเลยนะใช่วิ่งได้เลยเขาใช่คือขี่หมูขี่หมาคนขับมีไม่ได้ไหมผมว่าต้องเห็นสิบปลายนะใช่ใช่ขี่ไม่ดีไม่ดีต้องเห็นสิบใช่ขี่นี่ต้องเห็นสิบให้เข้าเกียร์ครบอ่ะสิบแน่นอนเปลี่ยนลิ้นเนี่ยนี่รถแข่งเป็นสิบเลยดูแบบว่าอินเตอร์น้ำก็ไม่ต้องใช่ครับไม่วุ่นวายอู่เนี่ยไปถึงเติมน้ำมันแข็งเลยใช่ครับเพราะบางทีร่มเยอะครับมันด้วยหลายคันเราดูต้องหลายคันเราดูไม่หมดใช่ครับหนึ่งก็ต้องถ้าซุปเปอร์ผมต้องมี10อ่ะเพราะคันนี้ก็เพราะทำใหม่อยู่2สามคันครับคันนี้ก็ทำใหม่อยู่ทำ4คันนี้ก็2.5เรเดียนเหมือนกันวิ่งซุปเปอร์เหมือนกันตอนนี้อ้วนเขาดังจริงนะ2.5จะไม่ได้ถ้วยรางวัลได้ไงเนี่ยไม่ติดโพเดียมได้ไงพี่อยากติดอยู่พี่บางทีเรเดียนพี่มันต่างกันการเข้าเกียร์ได้แค่น้อยเองใช่ใช่ใช่มันมีพลาดกันได้ตลอดออกตัวอย่างเกียร์หนึ่งเกียร์สองนี่สำคัญใช่ครับอย่างบางถ้าอย่างบางมีนเนี่ยถ้าสับเกียร์ว่าวเกียร์พังเลยเพราะเขาเป็นคนเกียร์สับเกียร์ชิดมากดูเบรกเดิมๆเลยเบรกเดิมไม่เน้นเลยไม่เน้นเลยแต่เข้าเส้นเอาอยู่อะเอาอยู่ครับเรเดียนเอาอยู่แล้วมาดูอีกคันนึงคันนี้วิ่งตรงไหนฮะคันนี้โปรซิกครับโปรซิกเหมือนคันชมพูนู้นนะใช่ครับฉีดเหมือนกันแต่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้เขาประกาศของกระปีดนี่คือเกียร์นอกเลยใช่ครับอันนี้เพิ่งเสร็จเรายังไม่ได้ลองกำลังไม่มีเวลาใช่กำลังจะไปจูนอาทิตย์นี้แหละครับเกียร์ซิ่งทำไมไม่น่าจะเติมน้ำนะคือผมว่าด้วย E85นะอากาศเนี่ยใช่ครับแล้วมันก็ไม่ต้องวุ่นวายเพราะรถมันหลายคันครับต้องกว่าจะเทน้ำแข็งแล้วอินเติมน้ำใส่ตู้เวลาลงไหมคือไม่ต้องจูนเนี่ยคือใส่ปุ๊บเราวิ่งเนี่ยมันก็ต้องจูนใหม่อยู่ดีอ่ะอ๋อใช่มันเย็นใช่ไหมใช่แล้ววิ่งงานไหนคันนี้ก็อันนี้ไปวิ่งเลฟอัพครับไปปุรีแล้วแต่ละคันนี่วิ่งไม่ซ้ำกันนะวิ่งแยกงานกันนะก็ถ้าอันนี้ทำมาใหม่ก็จะไปลองไปซ้อมที่นู่นเลยนี่เกียร์เขาว่ากายเขาว่ากายสองร้อยปีใช้คัดกี่แผ่นนะอะไรครับคัดมันเป็นคัดเกียร์อ๋อเป็นออโต้เป็นออโต้ขอลืมมาโทษคัดเกียร์ออโต้แน่ถามเด็กไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอ๋อคือใช้ลูกท็อกใช่ครับอ๋อกระชีดนี่ยางอะไรเนี่ยคันนี้น่ะคันนี้ก็28.5เหมือนกันครับทำไมขึ้นใหญ่ไปเลยอ่ะคือนี่เจ้าของด้วยเจ้าของเพิ่งขับด้วยผมว่า28ก็ใหญ่แล้วยังไม่รู้จะขับยังไงแต่ต้องให้เขาลองอ่ะใช่ครับอันนี้รถขับเองใช่ครับโมราชพฤกษ์ครับโมราชพฤกษ์ใช่ครับคุณน่าชื่อนี่ใช่ครับพวกมอเตอร์ไซค์ทำพวกมอเตอร์ไซค์อยู่อ๋อมาเล่นรถใช่ครับเอาละคันนี้มาถึงทีเด็ดคันนี้ครับครับคันนี้เป็นตัววิ่งรุ่นไหนอันนี้โปรซิกครับโปรซิกอันนี้รถเพื่อนของผมเองเลยโปรซิกนี่ท้าความก่อนว่ามันกติกาไงอ่ะแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นโปรซิกจะไม่ฉีดแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนกติกาเป็นฉีดได้เป็นรุ่นเดียวละเป็นรุ่นรวมไปเลยโปรซิกโมรวมมาเลยอ๋อคือเกียร์ซิ่งฉีดได้ฉีดได้ครับเครื่องเต็มที่เครื่องเต็มที่ช่วงล่างตอนนี้เป็นหลังเป็นฮาร์ฟได้เลยอ๋อคือกติกาใหม่ฮาร์ฟเฟรมไปเลยใช่ข้างหลังแต่ก็ไม่ทำยังเจ้าของยังไม่มีตังค์ทำอ๋อก็อ้วนก็ทำให้ขอไม่ได้ลงหนวดแต่พูดว่าฮาร์ฟเฟรมเนี่ยช่วงล่างเดิมอิสระเนี่ยมันวิ่งได้ไหมวิ่งได้ครับวิ่งสู้ฮาร์ฟเฟรมได้ไหมผมว่าวิ่งได้นะวิ่งได้แต่ฮาร์ฟเฟรมมันก็อย่างว่าช่วงล่างเป็นตรงเต็งมันก็พาวขาดมันก็น้อยใช่ครับแล้วยางใช้ยางอะไรวิ่งคันนี้เป็นยาง28.5อ๋อใช้แค่28.5เองใช่ทำไมมันขึ้น29-30ครับก็วิ่งไล่รถมาท่านี้แล้วมันวิ่งได้อยู่ตอนนี้ไม่รอขึ้นนะเดี๋ยวขึ้นปีนี้ครับขึ้น29 29วิ่งไปปีใช่ไหมปลายปีครับใช่มากปลายปีครับเครื่องยนต์คันนี้ทัวร์แล้วใหญ่มากคันนี้45ครับ GT45เกือบศอกอ่ะGT45ครับยอดไปเท่าไหร่ฮะยอดใบไม่น่าไม่น่าร้อยกว่าไหมร้อยกว่าน่าจะใช่นะไม่รู้อีก80กว่าไม่ถึง100มั้งนี่ไม่น่าฮะฐานอ่ะฐานอ่ะถึงฐานถึงนะฐานถึงนะไปหลังอ่ะพงละใบหลังไม่รู้วางเครื่องไม่ได้เป็นคนทำเทอร์โบเอ้าทำรถแข่งก็ต้องรู้ดิโอ้ประโคมใช่โคมอะไรฮะอันนี้โคมมาเลยเบอร์105อ๋อใช่ลูกก็ลูก CP
ลูกการ CP การ CP ครับฝาพี่น้อย N2 N2 คนทำใช่คือสปริงวาล์วลิสเนอร์เปลี่ยนหมดใช่ครับขยายไม่วาล์วเนี่ยคราวนี้วาล์วเดิมอยู่เป็นวาล์วมีแค่สปริงเป็นวาล์วอะไรวาล์ว 1J อยู่อ๋อวาล์วใหญ่เดิมนิดนึงใช่เผื่อว่าฉีดแก๊สใช่ครับแล้วคอย MVD MVD กล่องลิงจริงนะจริงนะอันนี้แท้อ๋อของแท้แล้วกล่องลิงลิงครับลิงอะไรที่ไหนฮะตู่โคราชหัวฉีดนะหัวฉีด 1,600 มี 1,500 ใช่พอไหม 1,600 ทำไมไม่22,000อะไรเงี้ยลูกค้ามีเงินเท่านี้ลูกค้ามีเงินเท่านี้โอเคจบแล้วส่วนลิ้นนะฮะลิ้นก็ VH45 ครับธรรมดาทั่วไปใช่อินเตอร์น้ำไหมฮะคันนี้อินเตอร์อากาศนะครับจริงๆรุ่นนี้เขาอินเตอร์น้ำกันหมดแล้วนะนี่เลยโอเวอร์ท็อปครับวิ่งได้คันนี้วิ่งได้ฮะใช่ครับเวลาดีสุดเท่าไหร่คันนี้คันนี้80ไปลองมาที่บุรีรัมย์วิ่ง80เหรอใช่นี่จะวิ่ง7สู้รถ half frame ได้แล้วนะปีนี้อยากได้อยู่ได้แน่นอนวูดเท่าไหร่เพราะ80ยังไม่ฉีดเลยวูดเท่าไหร่อ่ะนี่สู้285ครับอ๋อคือมีลูกกล้าซิ่งแล้วก็บูทหนักได้ใช่ครับตอนนี้ก็285หรือว่าไงตอนนั้นวิ่งอยู่283ขำๆไหมลองรถอยู่อ๋อ80 80ไม่ได้คุยนะวันนั้นไปซ้อมที่สนามเรียวๆก็81นี่ไม่ได้คุยนะไม่คุยปีนี้จะทำอะไรเพิ่มอีกไหมปีนี้ก็เช็คข้างล่างครับเก็บรถแล้วครับเลาะซ้อมหมดแล้วก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับเพราะพร้อมวิ่งซูมอัพครับแล้วเครื่องตรงนี้วิ่งกี่รันแล้วเนี่ยมีเหนียวเพิ่งทำเสร็จมาครับวิ่งได้แค่ประมาณ3รันเอง3รันใช่เก็บรถแล้วตอนนี้เก็บรถแล้วก็เดี๋ยวไปสู้ซูมอัพอย่างเดียวเลยแล้วพูดถึงว่าเครื่องตัวเนี่ยมีลูกมีก้านเนี่ย 2J ทะโบงเงี้ยอ้วนเคยคิดว่ากี่รันโอ้พันทีคือวัดเคยนับไหมคุยเจ้าของไว้ก็เป็นปีครับเจ้าของก็ไม่แม่งนะใช่เป็นปีก็ต้องหวับควันออกอ่ะแล้วเคยเช็คว่ากี่รันที่ควันออกโอ้เยอะก็ส่วนมากไม่ค่อยจะพังอ่ะใช้เป็นปีไม่พังนี่คือไม่ได้คุยอะไรใช่ไหมไม่ได้คุยว่าอู่เขาว่าทำเหนียวใช่วิ่งบูสองมาห้านี่พร้อมหลับได้เสมอนะผมว่าพังยากไอ้เนี้ยก็วิ่งเป็นปีนะแต่ว่ารุ่นนี้มันวิ่งน้อยด้วยน้อยมันมีน้อยรันมีรายการเพราะรายการใหญ่ๆใช่แล้วอยากคือไม่มีแพทเทิร์นด้วยใช่ไหมใช่ใช่ถ้าแพทเทิร์นแปดคันสี่คันเหนื่อยนะใช่ใช่ครับแล้วกูถามหน่อยว่ารถพวกนี้เขียนอ้วนทำขึ้นฝาโปร่งท่อเสียท่อไม่เกณฑ์อะมันมีผลเยอะไหมมันไม่มีผลครับแต่คือเวลาเราเซอร์วิสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันง่ายหรือว่าเราจะยกเครื่องสมมติเครื่องพังในงานมันยกอะไรมันยากมันต้องรีบใช่ใช่ครับเราไม่ต้องลื้อถ้อยเสียใช่ถอดปั๊บยกไปเลยอ๋อแล้วไม่มีผลต่อความแรงเหรอมันก็ดีที่คนจูนเขาท่อสั้นท่อยาวมันจูนเขาหาได้อยู่แล้วคือไม่เรามีความคิดคนโบราณน่ะคิดว่าท่อยเสียสั้นน่ะมันท้ายไม่มีท้ายมีแรงถีบอ่ะไม่มีครับใช่ไม่มีผลกับรถพวกนี้ไม่มีผลหรอกคือเราบูทหนักอยู่แล้วใช่ครับไปของแต่งก็ไม่ใช่ธรรมดาเอาซอฟต์ๆอ่ะเพราะอ้วนมี5ครั้งอยู่ฝั่งนู้นจนเดี๋ยวเราดูแต่ละคันนี่สวยเลยบอกไหนบอกว่าอู่นี้ไม่ค่อยมีรถไงเดินมานี่ยาวเป็นกิโลเลยรถจอดรถอู่นี้มีแต่เจ้าของบ่นไม่ค่อยมีลูกไปเลี้ยงเมียน้อยผมไม่อยากพูดอันนี้เจ้าของเมีย3เนี่ยเมีย3เออใช่คนดังคุณเพลงคนดังวันนั้นเมียก็ไม่เชียร์ด้วยนะนี่เขามีรถลูกนะเขาทำรถลูกอีกคันนะเรเดียนเหมือนกันให้อ้วนทำเหรอเดี๋ยวผมพาดูเนี่ยอยู่นี่ได้เพราะลูกคุณขี่เครื่องระเบิดไปกำลังทำอยู่โอ้โหสุดยอดจริงคนนี้ครับหัวใจมอเตอร์สปอร์ตไปดูที่เหลือดีกว่าอีกเพียบเลยโอ้นี่นำเสนอเลยคันนี้13Bมันโรตารี่ครับวิ่งเรเดียนเป็นไงก็น่าจะทันซูมอัพพอดีคันนี้จะปิ้งรุ่น40ใช่ครับมีท่ออินเตอร์พิชานแน่นอนชานอินเตอร์ครับเครื่องพี่เล็กไตก้านี่คือ V mount ใช่ไหมเครื่อง V mount ใช่ไหมใช่ครับประมาณนี้เครื่องทำอะไรบ้างอ่ะเบิร์นพี่เล็กทำเยอะก็หมดทุกอย่างหน่อยก็คือบิดใช่ครับพอร์ตตรงเอเพ็กซิ่งใช่ใช่แต่นี่อันนี้มันเครื่องสำรองเพราะเครื่องเสร็จอยู่ที่อู่ทำนู้นดูสภาพแล้วจะเสร็จทันเหรอทันครับเดี๋ยววิ่งบูรีรัมย์เสร็จนี่ก็แป๊บเดียวพอเครื่องเสร็จหมดแล้วรอใส่อย่างเดียวอ๋อคือมันเพิ่งทำท่อมาเสร็จเองก็สีเสือไม่ต้องทำเลยใช่ไหมขัดเอาวิ่งก่อนนี่วิ่งคือรถโมแล้วจะพึ่งเหมือนกันเจ้าของเดียวกันอ๋อคันเมื่อกี้ใช่ครับเจ้าของเดียวกันเลยอย่างคันนี้ชอบเสียงไหมนะโอ้เสียงคันนี้ดังแน่นอนเสียงแน่นอนใช่ทบโบใช่ทบโบอะไรอ่ะอันนี้ทบโบแซมครับเป็นเหมือนกับน่าจะเป็นพวกไอ้นี่บิลเลตไม่เหมือนกันบิลเลตใช่ใช่ครับมันประมาณ
สเปคประมาณ42แน่นอนเลยต้องมีฐาน102มิลอ่าใช่ครับไหนเนี่ยใช่ใช่อ๋อสเปคแซมเลยใช่คงหลังใหญ่หน่อย120เพราะว่าลมต้องใช้คงไอเสียมเยอะใช่เฮ้ยเก๋นี่ใช้ของอะไรอ่ะอันนี้ซาร์ทไอ้ใช้เจตัวใหญ่อ่ะโอ้โหคันนี้ทางกินน้ำมันแน่นอนนะโอ้ผมว่าน่าจะเห็นเลขนะนี่ตู่เหมือนกันอันนี้ตู่โคราชเหมือนกัน285คันนี้น่าจะเป็นกล่องน่าจะไม่ลิงก์นะครับเทคกันเลยคันนี้ช็อกอะค่ะคันนี้ช็อกจูเนอร์ครับสั่งจูเนอร์หมดนี่สั่งจูเนอร์ไปหมดแล้วเรามาประกอบอีกทีนึงใช่ครับไปเช็คประกอบอีกทีนึงอันนี้คอยติดตามนะครับ4โซ่4โซ่ซุปอัพเห็นซุปอัพเห็นแน่นอนครับคันนี้ไหนดูรถโยเลียโยเลียนี่ครับคันไหนของโยเลียคันนี้ไม่ได้เลยคันนี้พลาดไม่ได้เลยคันนี้เรเดียนอันนี้ตัว 1,001 เครื่อง 1,001 ใช่ครับคันนี้ก็แต่คันนี้แคมจุงหมดคันนี้คันนี้มันทำไมใช้คงหลังแปลกคนอื่นเขาอะมันเทอร์โบประมาณเหมือนโฮเซตอะนี่แซมบางแคมเหมือนกันครับคันนี้ลองเทอร์โบใหญ่อยู่เดี๋ยวจะลองให้โยขับอยู่เพิ่งรอเซตช่วงล่างนิดนึงเปลี่ยนจาก PK ใช่ครับม้าเห็นแต่ตอนนี้ก็จะไปลองวิ่งอยู่คันนี้ลูกก้านทำเยอะไหมคันนี้ก้านนั่นคือก้านแท้คันนี้ก้านแท้ลูกเดิมแต่ลูกอ้วนคันนี้ลูกสูงนั่นก้านนะใช่ครับลูกวิ่งได้ลูกเดิมเนี่ยมันแต่ก็ตอนที่บางรีวิ่งคันนั้นนะครับพูอ่ะนั่นก็ลูกเดิมวิ่งอยู่81ลูกเดิมแต่ว่าต้องมีก้านต้องมีก้านแต่ก้านเดินลูกเดิมนี่มันทนลิมิตของมันอ่ะผมว่า2บา5วิ่งได้สบายถามจริงไอ้ก้านเดิมเหรอผมว่า2บา5จูนได้แต่ว่ามันลิมิตก็ไม่ทนอะไม่ทนอะใช่ใช่สมมติจริงๆมันก็ทนนะถ้าเกิดเราตัดหรือว่าเกียร์มันโคตรง่ายก้านเดิมอะแต่พูดง่ายถ้าตังน้อยก็ถ้าเปลี่ยนก้านก็ยังดีใช่ลูกเดิมได้แล้วถามหน่อยไอ้ลูกสูบเนี่ยอ้วนใช้ของนอกหรือของซื้อเวลาจักมือสองสวยผมซื้อมือสองนะซื้อลูกสูบของนอกที่ใช้กูมีเตรียมไม่เลยเตรียมไหมขายของไม่ขายของแล้วมันจะทนไม่ใช่ใช่ยิ่งคือลูกเบิกวัวจากมันคือลูกดูที่มันเป็นดำๆอยู่มันก็ยังจะสวยอยู่ใช่ดูสภาพดีบางกลัวชาร์ปไม่ใช่มือสองเลยนะใช่ใช่ครับบางคนบอกว่าชาร์ปซิงก็ไม่ดีสู้ชาร์ปเดิมมือสองไม่ได้แล้วแต่คนจะประกอบแล้วแต่คนก็สูตรประกอบใช่หลายสูตรแล้วเกินแต่ผมชาร์ปก็พวก ATL แหละใช้อยู่ACL ใช่คิง ATL พวกนี้ใช้อยู่เขาบอกว่าคิงก็ดีนะดีครับพี่แม็กขายอยู่ผมก็ใช้อยู่คันนี้ชาร์ปคิงของประเทศอะไรนั้นรู้สึกว่าของทางแขกไม่อย่างคิงใช่น่าจะใช่นะแต่มันก็โอเคนะใช้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรมูเล่ก็สำคัญมูเล่ก็สำคัญครับมันช่วยไงเครื่องยนต์ว่าไงมูเล่ ATI ก็บาลานซ์ดีแต่คันนี้ของผมมีใช้อยู่2สำคัญเองนอกนั้นก็มูเล่เดิมอยู่เลยเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะแพงนะใช่ตอนนี้18,000ได้ไหมได้19,000เท่านี้ใช่เคยซื้อจากสมัย14,000ใช่เดี๋ยวนี้ขึ้นยาวใช่แพงเลยแพงเลยบอกละของแต่งแท้แบบไอ้นี่จริงๆอะค่ะใช่เดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเริ่มเล่นได้ก็เพราะมีของจีนแคมจีนอะไรใช่ของจีนก็วิ่งได้นะผมวิ่งได้นะใช่แต่ว่าจะให้ยืดยาวๆเหมือนที่เราใช่ครับเราก็ต้องดูแลรักษามันหน่อยนึงอย่างแคมผมก็ใช้นะใช้คันลูกบางรีก็ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็วิ่งได้10ต้นเห็นอ้วนช่วงล่างนี่เป็นของอะไรลูกจูเนอร์ไม่ใช่จูเนอร์ครับอันนี้เขาก็เป็นโชว์พวกอะไรนะไอกระบอกแดงๆอ่ะอะไรไอตัวหนังสือแดงๆอ่ะตัวหนังสือแดงๆไอ PSWWT อะไรนั่นหรอใช่ๆอันนี้มันอันนี้มันแปลงมาเขาแปลงมาตั้งแต่ตอนนั้นละใช่ครับแล้วส่วนโชคหลังเป็นโชคหลังคนนี้แดกแล้วอ้วนพามาดูโชคล่างหลังหน่อยเพราะว่ารุ่นเนี้ยบังโต้อีทั้ง6อ่ะเป็นรถยุโรปครับมันก็ทำเต็มที่ไงก็วิ่งเลย96คันนี้ครับคันนี้ตอนที่วิ่งยางใหญ่วิ่งอยู่93แพ้เดิมเป็นแพ้ตอนวิ่งแพ้เดิม97อ๋อ97ใช่ครับตอนนี้คืออ้วนเปลี่ยนแพ้แล้วใช่ครับตอนนั้นวิ่งยางใหญ่กว่าเดิมประมาณยาง50มันได้แพ้เดิมได้อยู่แต่บางคนก็บอกว่าแพ้เดิมดีไม่เหรอ VM อ่ะผมว่าดีแต่ว่าผมว่ามันก็สุดประมาณถ้ายางใหญ่มันก็เรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยเหรอใช่ตอนนี้ก็เลยแปลงสกายไลน์เลยใช่ครับแล้วจุดอ่อนของรุ่นนี้คือการยึดแพครับใช่ใช่ควรแก้ยังไงฮะก็ต้องดามันครับเนี่ยคือดามเหล็กเลยเนี่ยคือน็อตแพนะเนี่ยดามใช่เหล็กหนาปะเลยเหรอใช่ปะคานยาวเลยเนี่ยครับถ้าดูประมาณคือเห็นเขาบอกว่ามันจะนิ่มใช่ครับเราคือเราดามอย่างคัสซีเลย
ดาวเหล็กกับยานกระสีอะไรเพราะว่าตอนนี้ที่ผมถามเพราะว่าอีสามหกคนนิยมมาเล่นกันเยอะตอนนี้ราคาไม่แพงไงถ้าใส่แพ้นี่ได้ก็จบแล้วคือก็ต้องแก้จุดอ่อนของบอดี้อะคือว่ามันอ่อนใช่ใช่ครับก็ยิงยันคัสซีเลยและดามให้ดีที่คุณรับทำไหมที่ผมอะครับผมก็รับครับรับทำอยู่แพงๆอะไรอย่างงี้นะรับรับรับหมดแล้วก็ส่งเก้าตั้งแล้วส่งเก้าตั้งแล้วจะไปต้องยิงออกหลังนี่คันนี้แต่ก่อนมันใส่ร่มที่เขายิงมาใส่ร่มทำไมฮะเปียกเหรอจะเปียกครับฝนตกฝนตกหนักคันนี้เวลาดีสุดเท่าไหร่อ่ะคันนี้ตอนเรเดียนยังไม่ได้ลองครับเพิ่งจูนเสร็จอ๋อคือพูดง่ายเพิ่งเปลี่ยนรุ่นเพิ่งเปลี่ยนรุ่นใช่ตอนแรกมันรุ่นใหญ่ถอยมาถอยมาคือใครขับโยเรียขับครับก็คือคุณโยเรียขับคุณโยเรียขับครับทำไมต้องโยเรียด้วยผมจะถามหลายทีนะสายนั้นเลยครับเรียนเลยใช่ไหมดูรายการที่คุณด่ากูไม่ได้เรื่องด่าเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วนี่คืออ้วนพาเราไปดูรถแข่งกันเลยนะครับที่อู่ที่อู่เนี่ยอ้วนขับรถบ้านป่ะมีครับรถบ้านก็มีครับรถบ้านก็มีอย่างเงี้ยครับนี่ก็แต่นี่เขาว่าเป็นเปรังหัดครับครับเดี๋ยวก็วิ่งเดี๋ยวจะไปวิ่งไม่คือรถบ้านคือแอร์เย็นเพลงท้อนี่แอร์เย็นเพลงท้อครับแน่นอนจริงเหรออันนี้600มาแค่เดียวใช่ของออฟออฟยุทธยาครับออฟพิมซิ่งอันเนี้ยก็จะไปวิ่งมือใหม่อ๋อครับแล้วเจเดียวมันจะยืนหลักสู้2เจได้ไหมก็มือใหม่ไงมือใหม่ในความพี่เขาอ้วนนะผมว่าก็ได้นะ1เจอ่ะอยู่ถ้าเกิดคุณทำวิ่งเร็วสุดเท่าไหร่อ่ะเรเดียนอ่ะ1เจเนี่ย10ต้นวิ่งได้มั้ย1เจผมเคยทำรถมูราจะพึ่งเหมือนกันอ่าฮะ 10.5 ตอนนู้นอืม10ต้นไหวมั้ย10ต้นนี่ผมว่าได้นะแต่ก็ต้องแลกเครื่องเพราะเจเดียมรอบเยอะได้นะใช่ครับมันต้องแลกคือต้องอยู่ที่คนขับอีกแหละรอบ 8,500 9,000 เปิดไปเลยเงี้ยเออใช่แต่หลับไม่หลับนี่ไม่รู้ใช่อ่าฮะนี่รถบ้านอีกคันนึงบ้านอีกคันครับสุดท้ายแล้วคันสุดท้ายรถบ้านคันนี้บ้านมากเลยคันนี้นี่ฮะบ้านครับนี่ GT อะไรฮะ47ครับแต่เขาอันนี้เขาซื้อลูกค้าซื้อทะโบมาเองก็เป็นรถเกียร์โต้แนทอะไรซิ่งเกียร์โต้รถบ้านเลยเหมือนรถบ้านมันใช้งานอะไรเงี้ยครับเขาไม่แข่งกันดูท่าทางนะใช่ครับขับเล่นเขาบอกอนาคตจะทำแข่งอยู่แล้วคันซีรีส์5ของอ้วนคันไปไหนฮะทำสีอยู่ครับเดี๋ยวไปเอามาของพี่ไม้ของพี่ไม้อะพี่ไม้ใช่ครับพี่ไม้ที่ซีรีส์5ยกสูงอ่ะใช่ครับบิ๊กฟู้ดอ่ะนั่นจะแข่งอีกเหรอครับรถของเอ็กวัดใหญ่ยุทธยาเขาว่ากำลังทำสีเพิ่งเสร็จจะไปเอามาอะไรครับนั่นวิ่งที่ไหนอ่ะน่าจะยังไม่รู้จะหารุ่นอยู่ปีหน้านะวิ่งแน่นอนอ่ะแต่ก็เพื่อไงว่ารถบ้านก็ทำใช่ครับเดี๋ยวยังนี่ก่อนสุดท้ายนะวิ่งมันต้องปวดอ้วนนานนี่เป็นชั่วโมงเนี่ยฝากก่อนฝากร้านฝากร้านฝากเพจสามารถที่ลูกค้าอยากจะมาติดต่ออยากจะมาทำอยากจะมาปรึกษาก็ใครอยากจะทำรถบ้านรถแข่งนะครับผมก็อยู่บางบัวทองโรงเรียนสาธารณะบางบัวทองครับซอยลำโพซอย11ยินดีให้บริการทุกแบบรถบ้านรถแข่งหรือรถบ้านก็รับทำหมดครับทำหมดครับเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรก็089ครับ156-4909ครับสุดท้ายขอเพจ Facebook เพจ Facebook ก็พี่วันหนวดครับฝากไปถึงเพื่อนๆติดเด็กหน่อยที่เสียรถเสียลาไปอย่างเงี้ยผมให้พี่ต่อเลิกนะครับฝากถึงน้องๆในวงการที่อยากจะเล่นรถอยากจะมาทำรถครับก็อยากทำรถที่นี่ก็ไม่ต้องแข่งท้องถนนครับมาให้ผมเซตให้ช่วงล่างขับในสนามขับได้แน่นอนครับได้เดี๋ยวใช่ครับมือใหม่อยากลองเล่นก็ใช่ครับมีงบเท่าไหร่ก็คุยกันได้ครับเรื่องรุ่นไม่ต้องกลัวแต่ปีหน้ากูจัดมือใหม่เดี๋ยวได้วิ่งรุ่นมือใหม่ใช่ครับจะได้วิ่งครับตรงนี้เรื่องเด็กไม่ตอบนะเด็กไม่ตอบครับเสียรถเสียลาไม่ตอบนะหมดไปกี่คันไม่มีครับเอาล่ะรบกวนอ้วนแล้ววันนี้ขอขอบคุณอ้วนมากนะครับครับเดี๋ยววันหลังเราจะมารบกวนใหม่ครับรถดีวิ่งอยู่มาใหม่